สวัสดีครับคุณบานครับพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูวิดีโอ YouTube อีกทีนึงที่ผมอัพไปให้คุณผ่านเพิ่งรู้ว่าไมโครโฟนผมไม่ได้ต่อ external microphone ไมโครโฟนมันอยู่ในแล็ปท็อปผมแล้วแล็ปท็อปผมเนี่ยไปอยู่ใน docking ซึ่งอยู่ไกลจากหน้าจอผมประมาณสัก5ฟุตอะเสียงผมเลยอาจจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายใหม่อีกนิดนึงนะครับหลักๆนะครับเรื่องโลโก้นะครับผมโลโก้ของผมเป็นโลโก้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมอันนี้ยังไงก็วัดเป็นจัตุรัสเป๊ะไปเลยกันนะครับแต่ผมอยากให้โลโก้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเฟรมนิดนึงนะครับหรืออยากจะสร้างกรอบอะไรก็ได้ให้มันอยู่สักหน่อยนึงนะครับพอดีโลโก้ผมเนี่ยหรือโลโก้ที่ลูกค้าสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้เป็นไฟล์ JPG นะครับไม่ใช่ไฟล์แบบไม่ใช่ไฟล์ BMP หรือไฟล์อะไรที่มันสามารถเป็น transparent ในตัวของ background ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองนึกสภาพดีๆนะครับถ้าผมมีโลโก้ปุ๊บ background สีขาวอยู่ดีมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะดูตลกนะครับผมก็เลยอยากจะสร้างกรอบให้มันนะครับให้มันเป็นกรอบขึ้นมาเลยนะครับแล้วอาจจะ About Us โปรแกรม Offer Teacher Staff Contact Gallery เนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนก็ได้ครับแล้วก็เป็นไอคอน Facebook Twitter อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อโรงเรียนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะครับตามด้วยชื่อโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเล็กน้อยนะครับตามด้วยชื่อโรงเรียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นสโลแกนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขาใส่2บรรทัดคือบรรทัดใหญ่กับบรรทัดเล็กๆนะครับข้างล่างอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เขานะครับต่อมาเนี่ยผมดูไปดูมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอาร์ตโปรแกรมนะครับหรือหน้าแรกเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารูปตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะครับอันนี้เป็นคําถามที่หนึ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนในโปรแกรมเนี่ยอาร์ตโปรแกรมของเราเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยมีมากกว่า3โปรแกรมบางโรงเรียนมีแค่โปรแกรมเดียวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังผมเคยมีโรงเรียน3แห่งนะครับโรงเรียนที่1เนี่ยมีเด็ก96คนนะครับผมมีทั้งหมด7หรือ8โปรแกรมนะครับยกตัวอย่างเช่น Infants โปรแกรมคือโปรแกรมเด็กแรกเกิดนะครับ Toddler โปรแกรมนะครับ Summer โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นตอน Summer อาจจะมีโปรแกรม After School โปรแกรมนะครับคือโปรแกรมที่แท้แค่เด็กที่หลังจากเลิกเรียนเท่านั้นนะครับคือประมาณบ่าย3ถึง6โมงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมของผมใช่ไหมครับอีกโรงเรียนหนึ่งของผมมีแค่1โปรแกรมคือทั้งโรงเรียนผมเนี่ยเป็น after school คือรับเด็กตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นโปรแกรมของผมจะมีแค่หนึ่งโปรแกรมหรือโปรแกรมของผมเนี่ยจะมีแค่หนึ่งโปรแกรมแต่ถ้าบล็อกมันขึ้น3บล็อกหน้าแรกเนี่ยผมว่ามันจะตลกชัวร์ๆเนี่ยที่ผมว่าทุกคนเนี่ยมีหมดเหมือนกันเนี่ยคือรูปผมว่าเอาแกลเลอรี่เนี่ยขึ้นมาอยู่หน้าแรกเนี่ยดีกว่าไหมเอาเป็นแท็กอะไรก็ได้ที่เขาอยากอัปโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ตามขึ้นมาเลยนะครับโยเทคนี่ผมว่าโอเคแล้วนะโยทงโยเทคแต่ว่าอยากจะรู้ว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังสามารถอัพรูปได้ไหมถ้าเกิดเขาต้องการนะครับก็สามารถมีได้กี่รูปนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับฟรอนต์เอนด์นี่ผมว่าโอเคนะครับผมคือขอเปลี่ยนจากอาร์โปรแกรมเป็นแกลเลอรี่กันแล้วกันนะครับเป็นรูปภาพขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ถามนิดนึงว่าเทคตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมนะครับแล้วก็เอ้ยเทคก็เปลี่ยนได้แน่นอนรูปตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมนะครับแล้วก็จะมีกี่ทั้งหมดกี่สไลด์นะครับผม responsive ดูโอเคนะครับดูกิบเก๋นะครับโอเคตรงนี้โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ about us โอเคนะครับผ่านเลยนะครับไม่มี about us โอเคอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วมันต่างกันยังไงเนี่ย about us page about us page อ๋อโอเคอันนี้เป็นโอเคนะครับยาวๆลงมาโอเคเลยเมนู Contact Follow อ๋อเวลากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บเมนูจะขึ้นมาโอเคครับ Front End นะครับ Photo Gallery อย่างที่ผมบอกนะครับเราควรเอา Photo Gallery ไปไว้หน้าแรกเลยนะครับแล้วก็ลิมิตให้มีประมาณ6รูปผมว่าพอละนะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคำอธิบายรูปนะครับผมเป็นไปได้ไหมที่สามารถรับYouTube ลิงก์ได้ด้วยนะครับเขาอาจจะอัพ YouTube อะไรที่เขาอยากจะอัพขึ้นมาสักอันนี้ถามเฉยนะแกลเลอรี่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเจ๋งดีนะครับถ้ามีปุ่ม Play เป็นปุ่ม Play กดเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นลิงก์เข้าไปใน YouTube ตรงนี้เป็น iframe ขึ้นมาครับเวลาผมกดที่ image name ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรูปขึ้นมาไหมนะครับผมไม่แน่ใจว่าวงกลมจะเหมาะหรือเปล่านะผมว่าวงกลมมัน crop รูปออกไปเยอะนิดนึงนะครับขอเป็นบ้านๆเลยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นวงกลมมันก็ดูสวยนะครับแต่ขอเป็นให้เนี่ยมันตัดหัวเด็กผมว่ามันอาจจะยัง
เห็นภาพไม่ชัดนะสมมติลูกเขาไปโบลิ่งอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายรูปเพื่อให้มาใส่วงกลมนะครับแต่ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยผมว่ามันโอเคแน่นอนนะครับผมขอเปลี่ยนจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาตรงแกลเลอรี่เนี่ยไปไว้ข้างบนเลยนะครับผมโปรแกรมออฟเฟอร์เนี่ยผมอย่างที่ผมถามอ่ะไม่แน่ใจว่าโปรแกรมออฟเฟอร์เนี่ยจะมีแค่3อันจะพอหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีแค่อันเดียวไหมนะครับไม่คืออันเดียวไหมคือบางโรงเรียนจะมีแค่อันเดียวบางโรงเรียนอาจจะมี5หรือ6อันไหมนะครับตรงนี้ผมว่าอาจจะต้องรบกวนเพิ่มได้เยอะกว่า3อันนะครับหรืออาจจะมีแค่อันเดียวนะครับมีระหว่าง1ถึงเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับ1ถึงเอาตัวเลขที่เหมาะสมอ่ะลองดูนะครับอาจจะเป็น6 8จริงๆ10อะไรก็ได้นะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นหน้ายาวลงมาเฉยๆนะครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ back end ไหนต้องคอนฟิกนิดนึงนะครับfront end teacher and staff โอเคนะครับตรงนี้โอเคเลยผมว่า teacher and staff วงกลมอะโอเคใช่ไหมครับเพราะว่าเขาตั้งใจถ่ายรูปให้เป็นวงกลมนึกออกไหมครับคือมันถ่ายรูปแบบให้เป็นวงกลมอะหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็สี่เหลี่ยมกลับมาก็ดีนะครับแต่ผมชอบไอ้ตัวกรอบเกลือบนะเอาแต่ขอเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเลยจะได้ชัวร์ๆนะครับง่ายๆนะครับfront end direction โอ้สวยงามมากนะครับ direction ตรงนี้นี่เป็นของ Google เลยใช่ไหมครับแล้วเวลาใช้ของ Google เนี่ยมันจะระบุตัวเองยังไงเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะตรงนี้เดี๋ยวรบกวนสอบถามนิดนึงนะครับผมโอเคแต่ผมว่าดูดีมากๆเลยโอเคห้องต่างครับขอบคุณมากครับรบกวนฝากไว้นิดนึงนะครับแบ็กกราวด์เนี่ย default มาเนี่ยอาจจะมีหนึ่งอาจจะมีสัก5อัน default ให้เขาเลือกเป็นแบ็กกราวด์นะครับผมแล้วก็เขาสามารถอัปโหลดของเขาเลยได้1อันนะครับอาจจะมีให้สัก5อันอยู่แล้วนะครับก็ชัวร์ๆเลยครับอันนี้อันที่1นะครับน่ารักมากนะครับ2นะครับ3ผมว่าน่ารักนะ4แล้วก็5ก็แล้วกันนะครับเอาเป็น5อันนี้นะครับน่ารักดีนะครับผมแล้วส่วนอันที่เหลือเนี่ยเขาสามารถอัปโหลดขึ้นมาได้อีก1สล็อตเท่านั้นนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณป่านครับแล้วไงเดี๋ยวคุยกันสวัสดีครับผม